มังกรอีกแล้วเหรอเป็นไปได้ไงเนี่ยฮะปลานี่อีกแล้วเหรอทำไมถึงไปทั้งนั้นล่ะหยุดเลยฮะเจ้าหญิงไม่ได้อยู่นั่นซะหน่อยบอกแล้วว่าอย่าโดดไปตรงนั้นทนไม่ไหวแล้วนะลืมเก็บเหรียญอีกแล้วเห็ดไงเก็บเห็ดสิฮะสู่ไม่เห็นมีเห็ดสักกันหน่อยไปเก็บเห็ดสิก็บอกว่าไม่มีไงอย่าวิ่งไปทางมังกรสิมังกรไหนเหรอตรงนั้นมีหอยทากอยู่อย่าไปสิแกรี่เหรอไหนอ่ะสู่สู่แล้วฉันล่ะสนใจฉันหน่อยแซมอย่าเพิ่งกวนนะเอาจริงดิฉันก็อยากเล่นด้วยเหมือนกันนะรู้แล้วมาริโองั้นเหรอเดี๋ยวได้รู้ว่าใครจะชนะสู่มาเล่นเกมมาริโอด้วยกันเถอะฮะฉันได้ไอเดียแล้วมาเร็วไงคะทุกคนไงสาวกมาริโอและทุกคนไหนบอกฉันสิว่าคราวนี้เธอมีไอเดียอะไรเกมมาริโอของฉันเองอุ๊ยนี่เหรอถึงทำให้เธอซื้อก้อนอิฐไม้มาเยอะขนาดนี้แน่นอนก็มันเป็นส่วนสำคัญหลักของเกมนะสิเราจะสร้างกำแพงจากก้อนอิฐพวกนี้หืมกำแพงงั้นหรอถูกต้องมันจะต้องเป็นเกมกำแพงที่สุดยอดโอ้และมาริโอก็จะต้องอยู่ข้างบนอ่าฮะถึงฉันจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ฟังเข้าท่าดีนะแซมงั้นบอกมาเลยว่าฉันต้องทำอะไรบ้างก่อนอื่นเอาผู้กันและสีนี้ไปขอบใจจ้ะและก็เริ่มทาสีฐานของกำแพงเราแล้วเธอจะไปไหนล่ะเพื่อนจอมยุ่งของฉันฉันต้องไปเตรียมส่วนอื่นนะสิอ๋อโอเคจ้ะเอาล่ะเราต้องขัดไม้ชิ้นนี้ให้เรียบก่อนด้วยการใช้กระดาษทรายเราต้องทำให้แท่งไม้นี้เรียบดีก่อนเพราะเราไม่ต้องการให้มีเศษเสี้ยนเหลืออยู่ขัดให้ทั่วทุกขอบอย่างช้าๆและระมัดระวังการเตรียมพื้นผิวให้เรียบเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากถ้าคุณอยากให้งานออกมาเนียบสวยตอนนี้มันก็เรียบดีแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาทาสีกันฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมแซมเลือกสีช็อกโกแลตแบบนี้ ก็ดูสวยดีนะแต่ว่ามันจะเอาไว้ใช้ทำอะไรกันแน่บางทีมันอาจจะไม่ใช่กำแพงก็ได้แล้วจะเป็นอะไรล่ะหรือจะเป็นช็อกโกแลตแท่งยักษ์ แซมก็ไม่อยู่ซะด้วยแล้วใครจะบอกได้ล่ะว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆฉันก็ยังนั่งทาสีอยู่แบบนี้ยังกับต้องทาไปทั้งชาติแน่ฉันรู้วิธีที่จะทำให้เร็วขึ้นไม่ต้องหลังขดหลังแข็งทาสีแล้วว่าแต่สีนี้มันก็สวยดีนะเนี่ยฉันมาแล้วโอ้นั่นเอาไว้ทำอะไรน่ะเราจะทำชิ้นส่วนใหม่ตามแบบนี้ยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเริ่มกันเลยเถอะอิฐพวกนี้จะเชื่อมเข้าด้วยกันกับกาวโดยไม่ต้องใช้คอนกรีตแบบนี้นี่คือจุดเริ่มต้นใช่สู่เก่งมากเธอทำได้ดีมากเลยแล้วฉันจะทำส่วนที่สองเองเสร็จแล้วแล้วไงต่อแซมมี่ได้เวลาทาสีอีกครั้งแซมจริงๆแล้วไอเดียของเธอคืออะไรกันแน่ฉันสงสัยจริงๆนะฉันบอกไปแล้วไงว่าเราจะเล่นเกมมาริโอกันแต่เราก็มีเครื่องเล่นอยู่แล้วเธอเล่นเป็นตัวหลุยก็ได้นี่หรือแค่ดูฉันเล่นตะลุยด่านต่างๆเฉยๆก็ได้ฉันอยากเล่นกับเธอนี่งั้นมาเล่นเกมต่อสู้กันดูหน่อยเป็นไงเย้เกมประลองผู้กันสู้ขยอมแพ้มาซะดีๆเถอะไม่แซมมี่ฉันเอาจริงนะและผู้ชนะคือเราทั้งคู่ไงเรามาทาสีด้วยกันดีไหมเอาสิฉันคงทำคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเพราะเธอคือผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมที่สุดแค่ตอบคำถามมาก่อนจะเอาแบบด่วนหรือแบบธรรมดาดีบางทีเราอาจจะใช้เวทมนต์นิดหน่อยก็ได้มั้งเธอก็รู้ว่าฉันชอบแบบไหนได้เลยค่ะคุณท่านวันนี้เธอคือผู้นำอยู่แล้วฉันมีผ้าพิเศษมาด้วยนะแค่คลุมเอาไว้แล้วมันก็จะเสร็จเรียบร้อยฉันเห็นที่เธอเตรียมแล้วมันเป็นกลที่เจ๋งสุดๆโอมจงทาสีจงทาสีเดี๋ยวนี้เพียงแต่ตอนนี้ค้างไว้ก่อนและมองมาที่ฉันเปิดผ้าได้เร็วหน่อยนะเวทมนต์ถึงจะสำเร็จผลและนี่คือมายากลของเราชัยโยมันได้ผลจริงด้วยสีสวยสดใสมากเลยแซมมี่ฉันชอบไอเดียมายากลของเราจังเวทมนต์ทำให้งานฝีมือเรามีความพิเศษขึ้นมาจริงไหมดูสีพวกนี้สิตอนนี้เรามีส่วนที่ทาสีสมบูรณ์แล้ว3ชิ้นแต่คำถามคือมันเอาไว้ทำอะไรเราจะต้องทำยังไงต่อล่ะคะท่านนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
เธอมาถูกทางแล้วล่ะต่อไปเธอจะต้องติดกาวส่วนสีเขียวเข้ากับฐานแต่ทำให้เนียบหน่อยนะเพราะว่ามันสำคัญสุดๆเลยจะต้องหันบ้างพวกนี้เข้าหากันแบบนี้ใช่ไหมถูกต้องนะครับและนี่คือเครื่องมือโอเคเราจะเริ่มหยอดกาวลงไปแล้วก็ทาให้ทั่วพื้นผิวแล้วก็ค่อยๆติดประกอบลงไปให้แน่นหนาดีโดยเราต้องกดลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็มาทำชิ้นที่2ทุกคนระวังกาวร้อนด้วยนะคะอย่าลืมขอให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้นะเอาล่ะทีนี้ก็เอาไปติดเลยและในที่สุดเราก็ได้โครงสร้างนี้ขึ้นมาฉันหวังว่าฉันคงทำถูกนะเจ๋งมากที่สุดของที่สุดทีนี้ได้เวลาใช้ก้อนอิฐของเราแล้วฉันทาสีส้มมาแล้วเรียบร้อยและตอนนี้มันก็เหมือนส้มจริงๆเลยดูน่ากินจังเห็นแล้วอยากกินขึ้นมาเลยสู้สิปกติฉันต้องเป็นคนพูดแบบนั้นนี่นาโทษทีมันสวยจนฉันสับสนไปหน่อยและแน่นอนมันกินไม่ได้อยู่แล้วล่ะใช่มันสร้างมาเพื่อเกมภารกิจนี้สำคัญมากบอกเลย วันนี้งานของเราสีสันจัดจ้านมากฉันมึนไปหมดแล้วเนี่ยเป็นงานที่น่ารักมากแต่ละก้อนทำออกมาได้เนียบจริงๆเป็นผลงานที่สวยสมบูรณ์แบบมากๆมาทำกำแพงกันเถอะอย่ามัวแต่เพ้อเลยสู้เยี่ยมเลยฉันรอมานานแล้วในที่สุดก็จะได้รู้คำตอบสักทีทีละก้อนทีละขั้นตอนทีละสเต็ปเอาล่ะมาใช้เวทมนต์กันสักนิดเถอะหวังว่าทุกคนคงไม่ว่าอะไรนะ กำแพงเราสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สูงขึ้นอีกเอาเลยสู้ฉันเชื่อฝีมือเธอเชื่องั้นหรอเปลี่ยนมาเป็นช่วยดีกว่าไหมเธอทำได้ดีแล้วนี่ฉันมีอย่างอื่นต้องทำนะโอเคโอเคงั้นทำต่อกันเถอะมาเร่งความเร็วอีกนิดจะได้เสร็จเร็วๆสนุกจังดูสีสวยมากเลยชั้นสุดท้ายแถวสุดท้ายก้อนสุดท้ายและเรียบร้อยเสร็จแล้วจ้ะแซมมี่กำแพงสีส้มสำหรับเกมของเราเสร็จสมบูรณ์แล้วฉันรอที่จะเล่นไม่ไหวแล้วมันสุดยอดมากๆเลยมันเหมือนที่ฉันคิดไว้นี่มาริโอนี่สู่นะเราเคยเจอกันแล้วล่ะฉันจะบอกความลับให้นะว่านายจะต้องได้พิชิตกำแพงนี้แต่ยืนรอตรงนี้ก่อนนะใช่นี่ทำเป็นฐานให้กับเขาสิตัวต่องั้นหรอขอฉันคิดก่อนนะเราจะทากาวลงไปแบบนี้แล้วก็ประกบเขาด้วยกันและมาริโอก็มาติดตรงนี้มาริโอดูเท่สุดๆเลยที่เหลือเราต้องประกอบค้อนสำหรับเกมนี้ฉันจะทำค้อนของตัวเองนะได้จ้ะแซมมี่ส่วนฉันจะประกอบของตัวเองในการทำค้อนเราต้องใช้ก้อนอิฐและแท่งไม้แบบนี้เลือกใช้สีไหนก็ได้ตามชอบเลยและเราก็จะทากาวลงไปเพื่อติดก้อนอิฐกับไม้เข้าด้วยกันค้อนฉันเสร็จแล้วของฉันก็เหมือนกันไหนไปดูใกล้ๆสิมันดูดีทั้งคู่เลยเอาล่ะผู้กล้าของฉันมาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีไหมท่านผู้ชมที่รักทั้งหลายกระผมภูมิใจขอนำเสนอเกมมาริโอที่ทำจากไม้ของเราและนี่คือผู้เล่นทั้งสองสู่นักทำงานฝีมือสาวสวยและแซมนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เริ่มเกมได้ณบัดนี้เดี๋ยวก่อนเราต้องอธิบายกฎการเล่นให้ผู้ชมฟังก่อนมันจะไปยากอะไรก็แค่ใช้ขอนถูกก้อนอิฐจนทำให้มาริโอตกลงมาก็แค่นั้นเองใครทำมาริโอตกคนนั้นแพ้เอาล่ะเริ่มเลยดีไหมแซมเข้าถูโจมแล้วเย้ฉันทำได้ว้าวเก่งจังแซมมี่ทีนี้ตาฉันบ้างฉันจะเลือกก้อนนี้ฮึบฮึบฮึบ yesโอ้ไม่เร็วนี่ทีนี้ตาฉันเร็วเข้าเร็วเข้าฉันต้องเอาคืนให้ได้มาเริ่มใหม่อีกตาเธอสู้ก็ได้งั้นเริ่มตาใหม่กันฮิปแทนแทนคราวนี้ฉันจะใช้กลยุทธ์ใหม่แหมแทบรอดูไม่ไหวแล้วจ้าคราวนี้ให้ฉันเริ่มก่อนบ้างนะค่อยๆแบบนี้ฉันว่าก้อนนี้น่าจะทุบออกง่ายนะโอ้ไม่นะโถแผนฉันไม่เวิร์กเลยแฮะนั่นเป็นเพราะเธอตั้งใจจะโกงนะสิมันเป็นเกมที่ตื่นเต้นมากเลยล่ะแซมมี่แล้วก็สนุกจริง
ใช่สิสนุกมากและฉันก็แพ้เกมที่ฉันคิดขึ้นมาเองอีกไม่เอานะคราวหน้าเธอชนะแน่งั้นฉันขอสั่งให้เริ่มใหม่อีกครั้งสู้ฉันต้องชนะให้ได้โอเครับทราบตามคำสั่งค่ะขณะที่แซมกำลังเตรียมกำแพงอยู่ทุกคนชอบงานฝีมือของเรากันไหมคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะฉันเตรียมเสร็จนานแล้วนะแค่รอเธออยู่เนี่ยพร้อมได้หรือยังและทุกคนครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเราและตอนนี้ฉันต้องไปเอาชนะซูก่อนด้วยเกียรติของเมือกอย่างฉันบ๊ายบายไว้เจอกันวิดีโอหน้าค่ะโอ้แซมมี่อย่าหวังเลยว่าฉันจะอ่อนข้อให้